สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดผ่านทาง facebook ของทางมูลนิธิโพธิวนาจังหวัดฉะเชิงเซานะครับตอนนี้ทางมูลนิธิโพธิวนานะครับมีการออกอากาศทุกๆุกวันเลยนะครับเวันเต็มเลยเวลา1นึ่ทุ่มตรงนะครับก็ติดตามรับชมเรื่องราวธรรมะดีๆกันได้ อย่างเช่นในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวธรรมะดีๆประเด็นธรรมดีๆนะครับที่เป็นข้อคิดที่ดีให้กับคุณผู้ชมเป็นแนวทางที่ดีในการดําเนินชีวิตที่ดีให้กับคุณผู้ชมด้วยเช่นกันนะครับก็จะมีคุณแม่ชีนัทยวันเปรมสกุลนะครับมาให้ความรู้ทางธรรมกันถ้าหากว่าฟังไปแล้วชื่นชอบอย่างไรนะครับอย่าลืมคอมเมนต์กันได้กดไลค์กันได้แล้วก็อย่าลืมนะครับ กดแชร์ส่งต่อเรื่องราวดีๆด,ด้วยนะครับวันนี้อยากให้แชร์เรื่องราวกันให้เยอะๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจจากรูปประมจะกลายเป็นนามธรรมแต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรเดี๋ยวจะได้ติดตามกันอย่างแน่นอนนะครับถามว่าคอมเมนต์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงท้ายอยากจะขอเชิญคุณชมทุกท่านนะครับร่วมกันปฏิบัติบูชา หรือว่านั่งสมาธินั่นเองในช่วงหยุดเชื้อเพื่อชาติแบบนี้นะครับเรามาปฏิบัติบูชากัน5นาทีที่เราจะนั่งสมาธินี่นครับผมเชื่อได้ว่าจะเป็นพื้นฐานจิตที่ดีให้กับคุณผู้ชมนั้นทุกๆท,ท่านได้มีจิตที่เป็นสมาธิเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นถากว่าเราได้มีการปฏิบัติทุทกๆวันนะครับแล้วระหว่างที่ผมสนทนาทำกับคุณแม่ที่คุณแม่บรรยายทมนะครับคุณชมสามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็น ร่วมกันส่งคําถามนะครับเข้ามาผ่านทาง Facebook ของทางมูลนิธิโพธิวนากันได้เดี๋ยวผมจะหยิบยกคําถามเหล่านั้นมาถามกับคุณแม่แต่ถ้าหากว่าคําถามไหนที่ติดค้างไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับไม่ต้องน้อยใจนะครับเพราะว่าทีมงานนั้นได้รวบรวมคําถามมาไว้ให้ผมหมดละเดี๋ยวผมจะได้ถามกับคุณแม่อีกครั้งหนึ่งส่วนคําถามวันนี้ถ้าหากว่าเวลาหมดแล้วแล้วยังไม่ได้นําคําถามของผู้ชมนั้นมาถามกับคุณแม่ก็ไม่ต้องน้อยใจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะหยิบยกคําถามเหล่านี้นะครับ เอาไว้ให้กับทางทีมงานถามคุณแม่อีกทีหนึง่งคุณแม่ก็จะตอบแล้วก็ให้ข้อมูลกับทางทีมงานแล้วทีมงานนะครับก็จะส่งคําตอบของคุณแม่ที่คุณแม่ให้ได้ด้วยตัวเองเนี่ยนะครับส่งกลับไปหาคุณผู้ชมส่วนตัวอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นสามารถส่งคําถามมาได้ทุกๆคําถามเลยนะครับเอาละรครับเรื่องของประเด็นธรรมในวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่หลายคนบอกว่าเคยได้ยินมาบ่อยมากแต่ไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราเคยได้ยินมาเนี่ยเป็นในเรื่องของนามธรรม นในเรื่องของรูปธรรมเนี่ยจะเป็นจริงหรือเปล่าวันนี้เราต้องมาวิเคราะห์พร้อมๆกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาหารทิพย์เราเคยได้ยินกันบ่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาหารทิพย์แต่เรามากักคิดว่าอาหารทิพย์เป็นเรื่องของสวรรค์เรื่องของเทวดาแต่อาหารทิพย์ที่มีอยู่บนโลกมนุษย์จริงๆเนี่ยก็มีเหมือนกันแล้วอาหารทิพย์ที่เกิดขึ้นมาบนโลกมนุษย์ของเราเนี่ยเกิดจากจิตที่เป็นกุศลของเราแต่จะเกิดอย่างไรด้วยวิธีการไหนเราทุกคนสามารถ ทำหรือว่าสร้างอาหารทิพ์ขึ้นมาได้ทำอย่างไรบ้างมารับฟังธรรมะที่ดีกันได้เลยนะครับจากคุณแม่ชีนัทไหวันเปรมสกุลจากมูลนิธิโพธิวนาจังหวัดฉะเชิงเซานั่งอยู่ข้างๆว่านล้ครับกราบสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีค่ะเจริญพรลูกๆทุกคนนะคะวันนี้ต้องว่ากันด้วยเรื่องของอาหารทิพ์ผมต้องขออนุญาตคุ้มชมนะครับวันนี้ฟังแล้วอาจจะเป็นเรื่องเบาๆสบายๆแต่มีหลักการทางวิทยาศาสตร์เนี่ย มาอ้างอิงให้คุณชมได้ติดตามกันด้วยอยากให้ติดตามจนจบเลยแล้วเริ่มที่ผมทาไมต้องนําหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของอาหารทิพย์เพราะว่าวันนี้ครับคุณแม่ครับะระหว่างที่ผมได้ล้างจานอยู่ที่โรงครัวผมก็รู้สึกว่าอืวันนี้อาหารเนี่ยรสหนอจังเลยต้องใช้คําว่าอร่อยครับแต่ถ้าเกิดคนที่มูลเรยนี้ที่จะบอกว่าต้องให้เตือนสติตัวเองว่ารสหนอรสหนอะจะได้ไม่หลงในรสใช่ไหมครับคุณแม่ใช่ค่ะ,แ,คะแล้วผมก็ระหว่างล้างจานไปผมก็อาหารอร่อยจังเลย คุณแม่ชีท่านหนึ่งก็บอกว่าคุณว่านรู้ไหมว่าเวลาที่คุณว่านมาทานอาหารที่นี่เนี่ยทำไมอาหารทุกครั้งถึงมีรสชาติที่อร่อยถูกใจถูกปากถูกลิ้นของคุณว่านผมบอกไม่ทราบครับแต่รู้แค่ว่าที่นี่ทำอาหารไม่ว่าจะเป็นผัดผักธรรมดาธรรมดาที่ผมเคยทำแต่ทำไมที่นี่หน้าตาก็เหมือนกันแต่รสชาติถึงจะดีกว่าดีกว่าขนาดนี้จนถูกปากคุณแม่ชีท่านนั้นก็บอกว่าเป็นเพราะเวลาที่ทุกๆท,ท,ท่าน คุณแม่ชีทุกคนที่อยู่ในโรงครัวรวมถึงคุณแม่ชีนัทยวัรเนี่ยครับคุณผู้ชมครับระหว่างทําอาหารเนี่ยก็จะมีการสวดมนต์ก็มีการจะมีการทําจิตให้สงบอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะเป็นอย่างนั้นจริงไหมครับคุณแม่ครับใช่ค่ะเพราะว่าแม่เชื่อในเรื่องของพลังจิตถ้าหากว่าจิตของเราดีแล้วเราไม่ว่าจะทําสิ่งใดเนี่ยถ้าจิตเราดีมันจะออกมาดีเช่นเวลาแม่ปรุงรสชาติของอาหารเนี่ย บางอย่างเนี่ยแม่ก็ไม่เคยทําแต่บางครั้งในขณะที่เราสวดคาถาไม่ว่าจะหั่นผักหรือว่าปรุงรสชาติอาหารเนี่ยแม่ก็มักจะสวดคาถาเพื่อให้ใจของเราเนี่ยอยู่กับประพุทธประธรรมประสงค์ไม่ให้ใจเราเนี่ยคิดไปนในเรื่องอดีตอนาคตก็คือว่าฝึกจิตเราคุมจิตเราอ่ะให้อยู่กับเบื้องสูงทีนี้การที่เราควบคุมใจเราให้อยู่กับ พลังเบื้องสูงเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะมีซิกเซนสัมผัสเช่น,นรเราปรุงอาหารเนี่ยแม่ก็จะบางทีเนี่ยมันจะสัมผัสขึ้นมาว่าให้ใส่ไอ้นี่ลงไปด้วยสิซึ่งบางทีอ่ะในในสูตรมันไม่มีแต่ในซิกเซนบอกว่า <c oughs> เพิ่มอันนี้ลงไปหน่อยสิรสชาติจะดีใช่ค่ะอ่าแล้วก็ทดลองทำแลัน,นั้นก็มันก็จะออกมาหลายๆคนก็จะบอกว่า <c oughs> เออแปลกดี แปลกแต่ก็อ,อร่อยอย่างเมนูในวันนี้คุณผู้ชมใช่ไหมครับของหวานเป็นทุเรียนเชื่อมราดด้วยน้ํากะทิใช่บผมไม่เคยหาทานที่ไหนมาก่อนเลยแล้วปรากฏว่าถามคุณแม่ชีทําได้ยังไงคุณแม่ชีก็บอกว่าก็ไม่ทราบเหมือนกันรู้แต่ว่าทุเรียนตอนแรกจะเอามาทานก,ากันปรากฏว่าทุเรียนดิบเกินห่ามเกินแข็งมากก็ไม่รู้จะทํายังไงก็เลยเอาเชื่อมแล้วก็ทําน้ํากะทิ ปรากฏทุกอย่างมันพอมเหมาะพอเจาะแล้วหวานกลมกล่อมละมุนมากเลยนะครับคุณแม่ใช่ค่ะ,<น>ะก็แม่เองก็ยังบอกว่าโอ้โหคิดได้ยังไงเนี่ยแล้วเขาก็อมยิ้มเราก็จะรู้กันแล้วว่าอืมแสดงว่าสัมผัสที่หกของเขาบอกเขา <S <S 2> <S 2> เขาก็เราก็เลยอคนอื่นชิมแล้วว่ารสหนอมากตอนแรกแม่ก็ไม่คิดจะทานเพราะว่าควบคุมอยู่ระหว่างควบคุมน้ําหนักแต่มีแต่คนบอกว่ารสหนอมากเราก็เลยเองงางั้นลองสักชิ้นหนึ่งก็ได้ากว่ปรากฏว่า โอ้ต่อทนนี้ชิ้นที่สองเลยเพราะว่ามันไม่ได้หวานเจี๊ยบแต่มันมีความหวานละมุนล,ละมุน<ช>อ๋อใช่แม่ก็บอกโอ้เก่งมากเลยแม่ชีเราวันนี้ว่าเลยต้องขอคุณแม่ชีท่านอื่นรวมถึงน้องๆจากทางมูลเลนที<ต>ขอชิมอีกสักถ้วยสองถ้วยได้ไหมวันนี้ก็เลยทานทุเรียน ทุเรียนเชื่อมราดน้ํากะทิทานไ้<อ>หมด3ถ้วยด้วยกัน,กนครับ<อ>คุณแม่เ <laughs> <laughs> นี่ยนะครับ <laughs> คือจะอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเรื่องของอาหารทิพย์เนี่ยมีอยู่จริงหลายคนบอกว่าเอ๊ะเป็นเรื่องของนมามธรรมแต่ตอนนี้เป็นรูปธรรมขึ้นมาแล้วแล้วอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าอาหารทิพย์เหล่านี้เราสามารถสร้างขึ้นมาเองได้แล้วถ้าหากว่าเราฝึกปฏิบัติแบบนี้ไปบ่อยจนคุ้นชินนะครับสิ่งเหล่านี้จะเป็นฐานจิตที่ดีให้กับเราเป็นประโยชน์ที่ดีให้กับเราในอนาคตในการใช้ชีวิตทุกย่างก้าวอย่างแน่นอน แล้วมันก็เลยทําให้นึกยงไปถึงที่พระพุทธองค์เนี่ยพาหมู่สงสวดมนต์สวดเจริญพุทธมนต์ในครั้งพุทธกาลเนี่ยมันเกิดโรคอาหิวาตากโรคแล้วพระพุทธองค์ก็ให้หมู่สงเ,เจริญพุทธมนตรแล้วก็น้ำมนต์เนี่ยไปเป่าพรมเขตรัศมีของหมู่บ้านที่เกิดโรคระบาดนั้น โอ้แล้วก็ทําให้ทุกอย่างดีขึ้นเป็นลําดับนี่เหมือนกับพระเกจิอาจารย์ที่ท่านนั่งกรรมฐานสวดมนต์ภาวนาจนน้ําที่อยู่ด้านหน้าก็เป็นน้ําที่ศักดิ์สิทธิ์ที่บอกว่าเป็นน้ํามนต์ทานไปแล้วรู้สึกดีก็เป็นเรื่องจริงเลยคุณแม่เป็นเรื่องจริงเพราะว่าสิ่งที่แต่ก่อนเนี้ยคนที่ไม่เชื่อมันก็เป็นธรรมดาแต่เนี้ยที่แม่เจตนาให้ให,ให้ให้ดูเห็นเป็นรูปธรรมวัเนี้ย วิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์ได้แล้วนะแล้วก็เช่นเดียวกันก็เลยเป็นที่มาของการที่ว่าแม่จะเน้นสวดมนต์ขณะที่ทำอาหารแล้วแม่ก็คิดว่าที่ที่มูลนิธิเราเนี่ยทำเป็นรูปธรรม<ะ>จากที่ญาติโยมที่มาทานอาหารเขาสัมผัสได้คือยิ่งคนที่รับประทานอาหารคิดละเอียดเนี่ยถ้าหากว่าเขาอยู่ในชานหรือว่าเขามีสัมผัสที่6เนี่ย ขณะที่ตากระทบรูปแล้วก็รสชาติเนี่ยสัมผัสแต่ที่ลิ้นเนี่ยถ้าเขามีกำลังของชานเนี่ยมันจะยิ่งตกผนึกคูณร้อยคูณล้านขึ้นไปใหญ่เลยเพราะว่าจิตเขาเป็นกุศลแต่ขณะเดียวกันเนี่ยแม้ของจะศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้าคนที่รับประทานนั้นหงุดหงิดงี่เง่ามันก็อาจจะแปรสภาพได้<อ>นี่เหมือนกับว่าถ้าเกิดอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นบวก และตัวเราก็เป็นบวกมันก็จะส่งผลในทางบวกที่ดีมากขึ้นคุณร้อยคุณล้านเลยอ๋อแต่ถ้าบวกแต่ตัวเราเป็นลบมันก็จะจางคายลงอนุภาพนั้นมันก็จะจางลงเหมือนอย่างญาติโยมมีบางท่านบอกว่าสามีติดเหล้าทุกเครียดทำยังไงที่จะให้สามีเลิกเหล้าแม่บอกว่าก็อธิษฐานสวด ให้เล่าเนี่ยเป็นน้ำมนต์สิครับเขาบอกทำยังไงแม่ก็สอนเขาว่าก็จับจับจับขวดเหล้านะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานสวดมนต์แล้วก็สวดคาถาลงไปแล้วก็เจาะจงลงไปว่าขอให้สามีของเราเนี่ยดื่มไปแล้วให้มีดวงตาเห็นธรรมทำอย่างนั้นก็ได้เลยครับแม่ใช่แล้วก็ญาติโยมหลายท่านที่มาเข้าคลอสกับเรา บอกว่าเอ๊ะเขาก็ทําที่บ้านทําไมมันไม่เหมือนกับที่เขามาทานที่เราทั้งๆที่วัตถุดิบอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันก็เหมือนเหมือนกันอาจจะได้รับสูตรจากทางคุณแม่ชีไปกลับไปทําที่บ้านแต่รสชาติก็ไม่เหมือนกันอีกใช่ค่ะหลายคนที่มาขอสูตรอ่แล้วก็บอกว่าสูตรของเราอะเทคนิคก็มีแค่ว่าขนาดทำเนี่ยให้คิดบวกแล้วก็สวดคาถาอย่าคิดร้ายอย่าคิดไม่ดีกับใครครให้ระวังจิตให้ดีอาหารที่เราทำเนี่ยมันก็จะเป็นอาหารทิพย์ สามีเรรับประทานลูกรับประทานหรือใครมารับประทานเนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกสัมผัสที่ดีขึ้นมาได้อันนั้นซึ่งก็ญาติโยมหลายท่านที่ได้เคล็ดลับไปก็ก็นำไปใช้นะครับเพราะว่าผมลองคิดภาพตามแค่ถ้าหากว่าคุณภรรยาที่อยู่ที่บ้านตอนนี้จากที่เคยทำอาหารแล้วอาจจะไม่ได้ สวดมนต์เรืออะไรก็ตามลองยิ้มแย้มแจ่มใสคิดบวกค,คิดบวกในใจมีองค์ภาวนารอยยิ้มเวลาทําอาหารผมว่าสามีกลับมากลับมาบ้านจากเหนื่อยจากทางานเห็นภรรยายิ้มแย้มก็น่าจะเริ่มแค่นี้ก็มีความสุขในระดับหนึ่งแล้วใช่อันนี้แม่ก็รับประกันถ้าหากว่าบุคภรรยาท่านใดทําอาหารเองก็ดีหรือว่าเราซื้อสําเร็จรูปมาแต่ระว่างเราจัดะ่ะก็ให้เราเนี่ยคิดบวก ไม่ใช่ขณะที่ทำอาหารก็นึกถึงแต่เรื่องไม่ดีของสามีบ้างลูก<อ>บ้างของคนนู้นบ้างคนนี้บ้างอาหารเนี่ยมันจะกลายเป็นอาหารที่ไม่ดีแล้วก็ส่งผลให้คนที่รับประทานเนี่ยก็รู้สึกพลังที่ไม่ดีโอ้โหวันนี้มันกลายเป็นว่าจากเรื่องเริ่มต้นเล็กเกเรื่องของอาหารกลายเป็นเรื่องความสําคัญของครอบครัวเลยนะครับคุณแม่จริงค่ะเพราะว่ามแม่พิสูจน์มาแล้วได้จากตัวเองแล้วก็จาก คนรอบๆตัวที่แม่แนะนำเทคนิคไปค่ะนี่ะครับก็อยากจะบอกว่าถ้าหากว่าใครที่มาเคยรับประทานอาหารที่มูลนิธิโพธิวนาก็จะรับรู้ได้ถึงความตั้งใจถึงการเอาใจใส่รวมถึงรสชาติที่ดีมากๆใช่ค่ะสัมผัสที่ละเอียดนี่ใครที่เคยทานอาหารที่มูลนิธิโพธิวนาแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างกรุณาแสดงความคิดเห็นกันหน่อยครับวันนี้ว่าคุณผู้ชมรู้ว่ายาติธรรมที่เคยรับประทานไปแล้วติดใจเมนูอะไร ชอบแบบไหนอะไรแสดงความคิดเห็นเข้ามากันได้แล้วก็อย่าลืมนะครับกดแชร์ส่งต่อเรื่องราวดีๆเหล่านี้กันด้วยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันครับคือระหว่างนี้คุณผู้ชมสามารถส่งคําถามมาได้ด้วยนะครับเดี๋ยวอ e ีกสักครู่เนี่ยจะถามคําถามกับคุณแม่และอยากให้คุณผู้ชมได้ฟังต่อว่าถ้าหากว่าเรามีการปรุงอาหารที่เป็นอาหารทิพย์แบบนี้ขึ้นมาแล้วผลประโยชน์หรือว่าประโยชน์จากการที่เราปรุงอาหารทิพย์ด้วยการตั้งจิตที่ดีคิดบวกหรือจะบริการหรือจะสวดมนต์ก็ตาม ผลลัพธ์ที่ดีที่จะเป็นผลกับเราเนี่ยจะมีอะไรบ้างครับคุณแม่ครับอันดับหนึ่งเลยมันจะทําให้จิตของเราอ่ะเป็นกุศลครับแล้วจิตของเราเป็นกุศลเนี่ยไม่ว่าเราจะทําอะไรอะทุกอย่างมันก็จะออกมาดีหรือถ้ามันจะมีอะไรที่ไม่ดีสัมผัสที่6กเรามันจะผุดขึ้นมาได้ครับเราจะมีสัมผัสที่ระลึกได้รู้แล้วก็แก้ได้เรียกว่าฝึกให้เป็นวัี ทำอาหารก็เหมือนนั่งปฏิบัติสวดมนต์อย่างนี้เหรอครับคุณแม่ใช่คุณว่านเพราะว่ากายกับจิตเราแยกกันได้ไงคะแต่ตอนปฏิบัติเนี่ยเรานั่งนิ่งๆแต่ตอนทําครัวมีดเอ่ยจะหัน่นเอ่ยจะทอดน้ํามันน้ํามันจะกระเด็นไหมความกังวลจะมีนะครับคุณแม่โอ้ยอันนี้ยิ่งต้องะระวังจิตมากๆเลยเพราะว่าแม่เคยโดนบ่อยบางทีเรากําลังเผลอเพลินคิดลึงจิตมันแวบไปคิดถึงคนที่ทําไม่ดีแล้วเราต้องแก้ปัญหาครับ น้ำมันกระเด็นเลยเป็นแผลเลยก็เรียกว่าคือยิ่งอยู่กับของมีคมแล้วก็อยู่กับหน้าเตาด้วยแล้วแม่ยิ่งต้องระวังจิตแล้วก็ควบคุมจิตตัวเองมากๆเลยจะเหมือนกับการที่เรานั่งสมาธิและตั้งอยู่บนฐานของกายแต่อันนี้จะเป็นการทำครัวแต่จิตของเราอยู่ที่การกระทาเหมือนการกําหนดอิริยาบทย่อยคล้ายกันไหมครับคุณแม่ครับถูกต้อง การกําหนดอเดียบทย่อยเนี่ยมันจะชัดเจนกว่าสวดมนต์เพราะว่าการกําหนดอเดียบทย่อยในยจิตเราจะจดจ่อต่อเนื่องมันจะเป็นศีลสมาธหนหนิหันหนอหันหนอทอดหนอทอดหนออะไรอย่างเงี้ยแหลอครับอันเนี้ยมันจะละเอียดกว่าเพราะว่ามันลงลงรายละเอียดตรงเรื่องจิตจดจ่อต่อเนื่องอยู่กับปัจจุบันบที่ฐานกายจริงๆเนี่ยก็คือการที่เรากําหนดอเดียบทย่อยอเพราะในขณะที่เราใส่องค์บริกรรมตามอาการของอกายที่ก้มเงยเหยียดคู ยกไปจับยกมาหัน่นอันนี้มันได้ปัจจุบันจริงๆซึ่งปัจจุบันตัวนี้มันเป็นอารมณ์ปรมัดที่เรียกว่าสํารวมใจสํารวมใจคือเพราะใจโมแต่อยู่ในองค์บริกรรมมันก็เลยไม่ได้หวนไปคิดถึงอดีตหรือว่ามันไม่ไหลไปอนาคตแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย การสวดมนต์เนี่ยมันก็คือเป็นการน้อมจิตของเราเนี่ยให้อยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันก็คือจิตที่เป็นมหากุศลคือ <c oughs> จิตที่มีศีลสมาธิมันก็สภาวะหนึ่งแต่จิตที่เป็นมหากุศลมันเกิดจากความคิดแต่เราดึงจิตเราเนี่ยเหมือนเราป้อนข้อมูลให้จิตของเราเนี่ยน้อมโอปนญิโกอยู่กับพระธรรมคําคสอนสรรเสริญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านั้นจิตเราที่มันเป็นมหากุศลน,น่มันก็ส่งผลให้ สิ่งที่เราจะหยิบจะจับอะไรอ่ะมันจะศักดิ์สิทธิ์หมดเลยถ้าคนที่เขามีตาทิพนะเขาจะเห็นเขาจะเห็นเลยว่าคนไหนที่จเจริญภาวนาอยู่เนี่ยเขาจะเห็นแสงเห็นออร่าอยู่รอบๆตัวคนคนนั้นจากคำว่าเป็นนามนธรรมเมื่อก่อนที่เราเคยได้ยินมาใช่ค่ะพอนานวันเข้าวิวทยาศาสตร์เริ่มพิสูจน์เริ่มวิเคราะ์ จากนามธรรมเริ่มเป็นรูปธรรมเห็นชัดเจนมากขึ้นเลยนะครับคุณแม่ใช่ค่ะโอ้โห oh, oh. มันกลายเป็นว่าสิ่งที่เราทําทุกอย่างถ้าหากว่าเรามีการกําหนดจิตดีๆมันก็เกิดประโยชน์แบบนี้เป็นการฝึกจิตก็เหมือนเราได้นั่งสมาธิไปโดยที่ใช้คำว่าเราไม่รู้ตัวโดยปริยายก็ได้นะครับคุณแม่คือเจ้าตัวรู้แต่ไม่รู้ประโยชน์หลายๆคนทำไปโดยไม่รู้ประโยชน์แต่ถ้าหากว่าลงรายละเอียดแล้วอย่างที่แม่บอกอะ่ะว่า มันมีประโยชน์แล้วลูกลองทำดูลูกก็จะรู้ด้วยตัวลูกเองคืออย่าเพิ่งเชื่อลองทำดูก่อนก็ได้อลองปฏิบัติด,ดูถ้าแ,<ต>แบบนี้คนที่ทำบ่อยๆเวลานำแนวทางนี้หรือว่านำความรู้สึกเหล่านั้นมาใช้ในการปฏิบัติจะก้าวหน้าเร็วขึ้นนะคุณแม่เห็นผลไวมาก,<ๆ>มากเพราะว่าขณะที่เราอยู่ในอิเดียบทย่อยจิตเราน้อมโอปะนิยโกอยู่เนือง เขาเรียกว่าช่วงเวลาที่สับสนและวุ่นวายแต่ใจเราไม่ได้สับสนแล้วก็ไม่ได้วุ่นวายเพราะว่าเราเอาสติสัมปชัญญะมาล,ะลึกรู้แล้วก็มาใสอ่องค์บริกรรมเพื่อควบคุมใจเราเนี่ยให้อยู่กับกาย hmm. เพราะนั้นถ้าหากว่าเราคุมจิตแล้วให้อยู่ที่ฐานกายได้เนี่ยมันก็อยู่ในหมวดที่วิปัสสนากรรมฐานเพราะว่าคำว่าวิปัสสนากรรมฐานในความหมายก็คือ กรรมฐานคือการงานเพราะฉะนั้นถ้าเราใจเราอยู่กับาการงานมันก็คือการเจริญกรรมฐานส่วนวิปัสสนาคือญาณปัญญาญาณปัญญามันก็ส่งผลให้เราเนี่ยมีปัญญาในการแก้ปัญหาในหน้าที่การงานที่เรากระทำอยู่ถ้าเรามีสติอยู่กับปัจจุบันถ้ามันเกิดปัญหาอะไร เราจะมีซิกเซนสัมผัสปัญญายาณมันจะผุดขึ้นมาเองเราจะเหมือนกับมีใครมาสอนเราให้ทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้ที่จริงแล้วก็เรียกว่าปัญญายาณจะเกิดขึ้นในขณะที่เราประกอบกิจการงานด้วยใจที่จดจ่อต่อเนื่องอยู่กับสิ่งที่ทำนี่นี่คือประโยชน์อย่างชัดเจนเลยนะครับเรื่องของจิตเนี่ยมีพลังมีพลานุภาพที่ เราไม่คาดคิดจริงๆใช่ค,ค่ะแต่ว่าจิตก็สามารถทำร้ายเราได้อย่างรุนแรงเช่นกันหลายๆคนที่ตายเพราะ,<น>ะจิตทำร้ายจริงครับตายให้เป็นไปตามที่จิตต้องการจิตนี่สำคัญ <นะ S 1> จริงๆราะนั้นพระพุธองหลังจากที่ตัดสู้เป็นพระอรหันต์แล้วพระองค์จึงเห็นความจริงว่าทุกสิ่งในโลกนี้ ใดๆล้วนไม่เที่ยงสองทุกสิ่งล้วนมีเหตุที่ทำไว้และส่งผลให้ได้รับคือผลของกรรมแต่จะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็อยู่ที่เรากระทำเหตุอันนั้นมาแบบไหนแต่สิ่งที่อดีตเราแก้ไขมันไม่ได้ก็จริง พราะผู้ดวงกบว่าแต่เราสามารถทำอนาคตได้อยู่ที่ปัจจุบันหโหชัดเจนนะครับในทุกๆธรรมะที่คุณแม่ได้บรรยายในวันนี้เลยนะครับลองนำกลับไปปฏิบัติดูวันนี้ใครที่ทำครัวลองเริ่มที่จะแบบตั้งองคมพวนาอยู่กับตัวนะครับคืออย่างน้อยคุณผู้ชมหลายท่านที่บอกว่าจะห่วงเรื่องเวลาหัน่นมีจะทอดอะไรก็ตามยิ่งมีสติสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่เกิดเกิดน้อยมาก จะละเอียดมากขึ้นใช่ค่ะมันจะเกิดน้อยมากถ้าหากว่าไม่ใช่กรรมหนักจริงๆนะเรามักจะรู้สถานการณ์ก่อนที่จะเกิดและที่สําคัญเนี่ยรสชาติของอาหารผมมั่นใจว่ารสชาติอาหารในมือนั้นที่ทุกท่านจะเริ่มทําตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจะรสชาติหนอรสชาติหนออร่อยจริงๆอลองนะลูกลองทํำดูที่สําคัญที่สุดเป็นช่วงจังหวะโอกาสที่ลูกได้มีโอกาสได พบหน้าอ,อยู่กันในครอบครัวเนี่ยสะส่วนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าลองดูไม่เสียหายไม่ได้เสียทรัพย์มีแต่ได้กับได้อย่างน้อยก็ได้ใจของลูกที่อยู่ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครถามว่าคุณผู้ชมอยากจะรู้ว่าเมนูของทางม <c oughs> ูลนิธิโพธิวนาแต่ละวันเป็นยังไงเนี่ย <c oughs> มีเจ้าหน้าที่ <c oughs> เขาถ่ายรูปอัพขึ้นไปผ่านทาง f เฟ e บ o o คลองดูจากในรูปก็ได้ครับโอ้โหคือ ภาพเนี ine, pues mm in, 8, nah ่ยยังไม่สามารถบรรยายเท่ากับรสชาติที่ได้ชิมได้ลิมรสจริงๆนะครับต้องรถหนอจริงๆถ้ามีโอกาสจริงๆตอนนี้มูลนิธิก็ยังไม่เปิดด้วยหลายท่านฟังตอนนี้บอกโอ้เมื่อไหร่จะเปิดนะจะได้มาลองลิมชิมรสที่มูลนิธิก็คงอีกอีกไม่นานนะครับคุณแม่ก็ต้องรอดูกระแสของรัฐบาลนะคุณวันนะเพราะว่าแม่ก็ยอมรับว่าเราเราพยายามที่จะไม่เป็นประชาชน ที่ต่อต้านรัฐบาลเพราะเราจะได้ไม่เจอลูกหลานบริวารที่ว่ายากสอนยากจริงครับอยู่บ้านอยู่เชื้อเพื่อชาตินะครับ mm hmm. คุณชมหลายท่านที่เพิ่งติดตามรับชมเข้ามาตอนนี้อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคอมเมนต์ Comment. ผ่านทาง Facebook เนี่ยมีแต่เมนูอาหารของโพธิวนาว่าอันนั้นอร่อยอันนี้อร่อยยไม่ต้องสงสัยนะครับคือวันนี้เราคุยกันกับเรื่องของอาหารทิพผมก็เลยหยิบยกเรื่องของตัวอย่างของรสชาติของอาหารทางมูล,ลนิธิโพธิวนาว่าเอ๊ะทำไมมีรสชาติที่ดีต้องใช้ว่ารสหน่อครับอ่าทำไมมีรสหน่อจังเลยอะไรอย่างงี้ครับคุณแม่ก็ได้อธิบายไปก็เลยอยากจะให้คุณผู้ชมที่ที่เคย มาปฏิบัติที่มูลลนิธิโพธิวนาลองแชร์เรื่องของเมนูอาหารของทางมูลลนิธิและบอกเล่ารสชาติสักนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ได้ธรรมะไปถ้าหากว่าใครติดตามรับชมก็จะได้เข้าใจในะโอกาสนี้ด้วยนะครับระหว่างนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะส่งคําถามมาถามกับคุณแม่ได้นะครับ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติต่ตางๆนะครับคุณเพนเพนก็มีการส่งเข้ามาบอกว่าเรื่องรสชาติไม่รู้รู้แต่ว่า เรื่องของธรรมะดีจังเลยนะครับสนะครับหลายท่านก็แสดงความคิดเห็นเข้ามากันเยอะเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวก็ได้ติดตามกันนะครับออฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยสักนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบุญต่างๆนะครับบุญต่างๆนั้นหลายคนสงสัยว่าเอะทางมูลนิธิโพธิวนายังไม่มีการเปิดหรือว่าไม่มีกิจกรรม เรื่องของบุญเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับหลายท่านก็สอบถามเข้ามาผมขออนุญ,ญาตนะครับประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับแล้วก็ให้คุณชมทุกท่านได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญนะครับคือระหว่างนี้นะครับทางมูลนิธิโพธิวนาก็มีการบริจาคชุดอาหารกลางวันนะครับนำไปมอบให้กับทางบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาอย่างในวันนี้เนี่ยทำเรื่องของอาหารกลางวันแล้วก็ผลไม้จํานวน 260ชุดเลยเหรอครับคุณแม่ใช่ค่ะทุกวันศ oh, <ร>ุกร์เราจะเราจะนำอาหารไปมอบให้กับทาง oh. โรงพยาบาลเนื่องจากว่าเราประสานงานกับทางหน่วยงานว่าจะให้เรารจัดไปประมาณเท่าไหร่ดี uh huh. เขาก็บอกว่าวันศุกร์เนี่ยหมอพยาบาลพนักงานเนี่ยจะมาเยอะที่สุดแล้วก็ถ้ารวมตัวเลขเนี่ยก็อยู่ที่ ประมาณ260ท่านเราก็เลยโอเคงั้นก็จัดให้ทุกวันศุกร์260ชุดใช่ค่ะอ๋อภาพที่คุณชมเห็นอยู่เป็นภาพเมื่อวันศุกร์นะครับในวันที่1พฤษภาคมนะครับซึ่งท่านเจ้าภาพก็คือคุณจันทวีสุขพรมสูตรและครอบครัวนะครับสามารถร่วมอนุโมทนาบุญกันได้นะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีคุณทิติคุณมารินีมกราพีลมพร้อมญาติมิตรนะครับร่วมกันบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง ให้แก่โรงทานวัดแหลมใต้จังหวัดฉะเชิงเซานะครับเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ยากไร้ผู้ป่วยติดเตียงและก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด -19 หรือว่าโควิด -19 เนี่ยนะครับก็คุณผชมทุกท่านสามารถที่จะร่วมกันอนุโมทนาบุญให้กับทุกทุกท่านที่เป็นเจ้าภาพได้นะครับพรเพราะว่าของวัดใต้เนี่ยเราจะส่งสเบียงไปให้สัปดาห์ละครั้ง ในระหว่างที่ยังมีวิกฤตกันอยู่อะค่ะนะครับคือทุกๆภาคส่วน<ค>ก็ร่วมด้วยช่วยกันใช่ค่ะก็เห็นประชาชนในหลายพื้นที่ใครมีมากก็ร่วมกันทําอาหารแจกให้กับประชาชน<ค>ก็เป็นภาพที่อบอุ่นเลยนะครับคุณแม่ครับก็แม่ถึงบอกว่าเมืองไทยน้ําใจของของคนไทยอะมากมแม่จึงมีความเชื่อมั่นในเรื่องของปัญหาอุปสรรคเรื่องนี้ ทุกอย่างก็จะเคลียคลายได้ไวขึ้นนะครับเป็นพลังพลังจิตของเศรษฐีทั้งหลายผู้ให้นี่แหละจะช่วยขจัดขัดเกลาแบ่งเบาให้ทุกอย่างเนี่ยมันจะหนักเป็นเบาเนีช่วงนี้ก็ถือได้ว่าเราจะเห็นอาหารทิพย์จริงๆอยู่เต็มตไปหมดเลยใช่เศรษฐีจะออกมาสแสดงความเป็นเศรษฐีกันมากมายเลยนี่นะครับอาหารทิพย์อีกอย่างหนึ่งที่ได้เห็นเป็นรูปธรรมเพิ่มมากขึ้นนะครับ คุณผู้ชมสามารถแชร์เรื่องราวดีๆเหล่านี้กันได้นะครับระหว่างนี้ผมขออนุญาตทักทายคุณผู้ชมนะครับตอนนี้มีรับชมอยู่ทั้งหมด180ท่านด้วยกันครับคุณแม่ครับไม่ว่าจะเป็นคุณปนัสยาคุณแอนแต่งหน้าช่อง3ก็เข้ามาติดตามรับชมแล้วนะครับคุณดาวกระต่ายเต้นคุณเอี้ยมง้วนนะครับคุณอัญญาคุณเป๊กคุณจิดาภานะครับเข้ามากราบสวัสดีคุณแม่กันทั้งนั้นเลยนะครับคุณสุรินนะครับ น้องธนะก็เข้ามาติดตามรับชมนะครับคุณจิตตรีเข้ามาเข้ามาดูแลครับผมคุณกฤษกรก็เข้ามาสวัสดีคุณแม่สวัสดีทีมงานนะครับแล้วก็คุณชยยาพัฒนนะครับระหว่างนี้คุณชมสามารถที่จะส่งคําถามเข้ามากันได้นะครับคุณธัญญาก็เข้ามาบอกว่าอยู่ที่เชียงใหม่สัญญาณภาพเสียงชัดเจนดีแต่ว่าที่ฉะเชิงเซาที่มูลนิธิตอนช่วงเย็นผมก็หวั่นใจอยู่เพราะว่าฝนตก หนักมากคือช่วงนี้เป็นช่วงมรสุมอะค่ะครับพายุเข้าทุกทุกวันเลยอะโอ้พื้นที่ที่ท่านติดตามรับชมอยู่เป็นอย่างไรบ้างก็สามารถแสดงความคิดเห็นก็ส่งเข้ามากันได้นะครับน้องธนะแสดงความคิดเห็นเข้ามาครับบอกว่ากราบคุณแม่ชีครับวันนี้วันคล้ายวันเกิดของผมครับผมกราบเท้าขอขามาแม่กลับไปบริจาคเลือดมาครับอยากได้พรจากคุณแม่ชีด้วยนะครับเออสาธุ งั้นยายชี้ให้พอลูกนะขอให้ลูกสุขกายสุขใจมีสุขภาพใจที่ดีสุขภาพกายแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดถ้าไม่ทำให้ตนเองเดือดร้อนและผู้อื่นเดือดร้อนขอให้ลูกเช็นผลทันตาใน3วัน7วันเลยนะลูกนะนะครับใครมีความสุขมากๆนะครับผม ก็คงมีหลายท่านที่เกิดในเดือนนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก็รับพรกันอีกทีกันแล้วกันใน,นช่วงท้ายของการปฏิบัติบูชานะครับคุณเพนเพนที่บอกไปเมื่อสักครู่บอกว่าไม่มีคําถามใดๆแต่สุขที่ได้ฟังคุณแม่สาธุครับสาธุขอบคุณค่ะที่เป็นกําลังใจให้นะครับเดี๋ยวท่านอื่นๆเดี๋ยวผมจะทักทายต่อไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตอ่านความคิดเห็นของคุณเชอรี่บ้างครับบอกว่ากราบสวัสดีคุณแม่สวัสดีทีมงานทุกท่านค่ะ อนุโมทนาบุญกับคุณแม่ทีมงานทุกท่านและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะใช่ค่ะแม่พูดถูกค่ะสิ่งที่แม่พูดลูกเจออยู่ค่ะลูกทุกเกือบสิบปีแล้วค่ะลูกเหนื่อยเบื่อมากลูกเคยบวชชีนะคะแต่ลูกบวชชีไม่ได้ไม่ได้บอกพ่อแม่อ,อ๋ขออภัยคุณผู้ชมครับคำถามนี้ เป็นคําถามของเมื่อวานนี้นะครับทีมงานส่งเข้ามาให้ต้องขออภัยด้วยเมื่อวานได้ถามกับคุณแม่ไปแล้วนะครับในกรณีของคุณเชอรี่นะครับของคุณพิงกี้บ้างครับบอกว่ากราบสวัสดีคุณแม่นัดค่ะช่วงนี้ลูกกําหนดไม่ค่อยทันผัดส,สะเลยค่ะรู้ตัวอีกทีก็เวทนาเกิดตันหาเกิดแล้ว <c oughs> แต่พอรู้ตัวก็พยายามกลับมาอยู่ที่ลมหายใจแล้วบอกมันว่าไม่เที่ยงมันก็จะเบาๆลงใช่ไหมคะเก <c oughs> <c oughs> ่งมากลูกเขาเรียกว่าสติสัมปชัญญะดี ปัญญาญาณเกิดแล้วเพราะว่าสามารถอ่านจิตออกบอกจิตได้เนี่ยเขาเรียกว่าตัวปัญญาญาณและการที่เราย้ายจิตของเราออกมาจากอากุศลมันก็จะทำให้จิตเราเป็นมหากุศลเก่งมากเลยนะครับสามารถส่งกันบ้านแบบนี้เข้ามาได้นะครับเป็นการสอบอารมณ์อีกทางหนึ่งเลยนะครับท่านนี้ครับส่งมาสองคำถามผมขออนุญ,ญาตฝากไว้สำหรับคุณผู้ชมที่รับชมอยู่นะครับขออนุญาตหนึ่งท่านหนึ่งคำถามนะครับ ท่านนี้ส่งมาสองคำถามผมขออนุญ,ญาตถามเป็นคำถามที่2ก็แล้วกันนะครับบอกว่าการสวดมนต์ที่บ้านทุกวันหรือเวลาหรือเวลาได้ไปทำบุญตามวัดต่างๆหลังจากนั้นเรากรวดน้ำให้ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วท่านจะได้รับบุญที่เราตั้งใจทำไปไหมคะได้แน่นอนเพราะว่ามีรูปแบบตัวแบบเยอะแยะมากเพราะฉะนั้นแค่ตัดความลังเลสงสัยออกไปบุญของผู้รับอ่ะ ก็จะรับได้ไหวมากแต่ถ้าทำดีแต่ยังมีความลังเลสงสัยก็ผู้ส่งอ่ะส่งไปอ่ะพลังอ่อนเพราะมันมีตัวลังเลสงสัยไปสกัดกัน้นอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับลองนำไปปฏิบัติดูนะครับคุณจัญญาแสดงความคิดเห็นมาบอกว่าน้อมกราบสวัสดีคุณแม่นัทสวัสดีคุณว่านและทีมงานค่ะอาหารที่มูรนิธิดูสวยงามพิถีพิถนันแม้แต่ผัดผักอร่อยจริงค่ะ สาธุเพราะว่าเราใส่ใจแล้วก็ใส่องค์ภาวนาอขอให้คนทานเนี่ยให้อิ่มทิพสัมผัสทิพย์แล้วก็บุญเนี่ยให้ถึงเจ้าภาพทุกท่านที่อุปถัมเราให้อิ่มทิพสัมผัสทิพย์มีเลยเมีลูกหลานบริวารที่ดีอยู่ในสินได้ทอันนี้แม่จะสวดอธิษฐานตลอดถ้าใครได้ชิมจะสัมผัสได้เลยนะครับก็ <c oughs> ขอเชิญน,นะครับคุณ แล้ดารานะครับอ่านผี่ต้องขออภัยบอกว่าสาธุสาธุค่ะมาเกือบไม่ทันอย่างน้อยก็ทันได้ติดตามรับชมแล้วนะครับค่ะนะครับมาช้าแต่ก็ดีกว่าไม่มาน่จริงครับคุณธีรนาถครับบอกว่าจริงค่ะคุณแม่อาหารทุกอย่างไม่เคยมีสูตรอะไรค่ะลูกทําจะคิดปรุงแต่งได้เองคิดว่าใส่อะไรแล้วคิดว่าอร่อยก็ใส่ลงไปค่ะ <laughs> เห็นไหมลูกเขาเรียกว่ามันเป็นปัจจตังเนาะแต่มันอยู่ที่เจตนาของผู้ให้แล้วก็ผู้ได้ลงมือกระทํานะครับอยู่ที่เจตนาเลยนะครับท่านนี้บอกว่าขอสอบถามค่ะเวลาหนูนั่งสมาธิบางทีก็ทําได้อยู่กับลมหายใจแต่บางทีก็จิตฟุ้งคิดไปเรื่อยพอรู้ตัวว่าคิดก็จะบอกตัวเองว่าเอาตัวเองก่อนอย่าคิดเยอะแล้วก็กําหนดลมหายใจบางทีก็สวดมนต์ในใจทําถูกไหมคะหรือควรจะจัดการยังไงดีคะ แนะนำ่อยค่ะสาธุค่ะถูกแล้วลูกแค่เพียงเราเห็นการเกิดดับของจิตก็เรียกว่าจิตมันส่งออกไปปรุงแต่งเรื่องของใครเมื่อเรารู้ตัวปุ๊บก็ให้รีบดึงกลับแล้วก็โยนิโสโดยลำพึงในใจว่าคิดหนอไม่เที่ยงหนอเพื่อตัดกระแสไม่ให้มันมีสัญญานั้นเข้าไปไว้ในผวังขจิตของเราก็คือว่ารู้ตัวว่าคิดปุ๊บให้รีบดึงสติสัมปชัญญะกลับมาที่ฐานกาย อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกพร้อมทั้งกำหนดรู้ว่าคิดหนอไม่เที่ยงหนอก็คือตอนที่เรารู้ตัวว่าเรากำลังคิดให้รีบบริกรรมสักสามครั้งแล้วก็รีบดึงจิตกลับมาอยู่ที่ฐานกายเลยเพราะว่าความคิดที่เราคิดมันก็แค่เป็นเรื่องของสติที่เผลอเพลินจิตมันก็เลยส่งออกไปเพราะว่าเรายังไม่ชำนาญในการทรงอุเบกขาญาณมันก็เลยยังมี แวบออกไปได้มันยังมีวิตกวิจารณ์มันก็เป็นภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาวิภาวะตัณหา,า,ต,หาตัดเสียได้ก็พ้นทุกแลอันนี้พระพุทธองค์ได้กล่าวไว้ะนะครับผมคุณนุชชัญญานุชบ้างครับบอกว่าวันนี้ลูกทันสิ่งที่มากระทบได้ค่ะ,ะหนูแค่กลับมาดูที่ใจดูใจลูกแล้วก็ใส่องค์บริกรรมทุกอิริยาบถตลอด คิดหนอยินหนอรู้หนอเห็นหนอไม่เที่ยงหนอจนใจมันคลายจากความยึดมั่นถือมั่นได้เป็นขณะจิตค่ะโอ้ยเยี่ยมมากเนี่ยแหละเราจะเห็นเลยว่ามักคยานแก่กล้ามันก็จะตัดอดีตตัดอนาคตและอยู่กับปัจจุบันขณะจิตได้ดีมากมโมทนาบุญนะลูกนะขอให้เจริญต่อเนื่องนะจ๊ะค,คุณแม่ครับด้วยความสงสัยของผมครับถ้าหากว่าเราทําแบบอย่างของคุณนุชชัญญานุชคิดหนอได้ยินหนอบอกกับตัวเราเยอะ ก็จะทําให้เราอยู่ที่จิตหรือว่าอยู่กับกายเนี่ยได้เพียงแค่ชั่วครู่เท่านั้นแหละครับคุณแม่คือจิตมันก็จะจากที่มันเคยซนและหลงทางไปนานเนี่ยรเราจะเริ่มรู้ตัวไวขึ้นรเราจะเริ่มรู้เท่าทันจิตไวขึ้นครับจากที่เราเคยเพลินไปเป็นชั่วโมงอ,ะอ,อ,อ่ะส่งจิตไปเป็นชั่วโมงใช่มันก็จะเริ่มกระชับเข้ามาในการที่จะ แค่ส่งออกไปยังไม่ถึงวินาทีเลยเราก็รู้แล้วว่ามันหลงออกไปแล้ว hmm. เราก็สามารถที่จะดึงมันกลับมาอยู่ที่ฐานกายได้อันนี้นมันก็อยู่ที่ความชํานาญของผู้ที่ถ้ากําหนดออเลียบทย่อยอย่างที่คุณ,คณนุชส่งมาเนี่ยเขาเรียกว่าออเลียบทย่อย oh. ถ้าเขาสามารถที่จะคอนโทรลจิตของเขาให้อยู่ที่การเคลื่อนไหวของกายได้ต่อเนื่องได้ดีเนี่ย มันก็จะทำให้จิตของเขาเนี่ยมันไม่ซุกซนไปล้วงอดีตแล้วมันก็ไม่วิ่งไปหาอนาคตคมันก็จะทำให้จิตเขาเนี่ยอยู่กับปัจจุบันที่ฐานกายได้ดีเมื่อจิตอยู่กับปัจจุบันฐานกายได้ดีมันก็จะเห็นเวทนาของกายชัดมเมื่อเห็นเวทนาของกายชัดก็จะเห็นต้นจิตได้ไวและชัดเช่นกันน่โอโ้โหชัดเจนเลยครับกราบขอบพระคุณครับคุณชยพัฒนบ้างครับบอกว่าคุณแม่คะหนูเกเร มีเวลาแต่กลับไม่ได้สวดมนต์นั่งสมาธิเลยค่ะแค่กราบหมอนก็หาววดเลยค่ะนั่งสมาธิก็เหมือนจะหลับคอมันจะเอียงไปด้านขวาเองค่ะหนูก็กําหนดเมื่อยหนอเมื่อยหนอหนูใช้คาภาวนาพองหนอยุบหนอค่ะแต่รู้สึกอึดอัดค่ะเพราะหนูชอบไปบังคับมันค่ะหนูจะแก้ยังไงดีคะกราบสาธุค่ะจริงแล้วอาการของลูกเนะี่ยแม่ว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของการ อึดอัดเพราะว่าบังคับจิตใจจากการที่วิริยะนําหรอกแต่มันเกิดจากวินิวรนะ์่ะมันนําลูกอยู่ mm hmm. นิวอนมันยังนําลูกเยอะเหลือเกินความเพียรมันยังย่อหย่อนมากเกาเรียกว่ายังเห็นทุกข์ไม่มากพอเพราะคนที่เห็นทุกข์ละเอียดความเพียรเ,เ,เขาก็จะสูงส่วนใหญ่แล้วคนที่ไม่ก็เห็นทุกข์ชัดเนี่ยมันจะเพ้อเพลินหลงละเลงเพลิงไป เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกต้องนึกถึงความตายบ่อยๆมันจะทําให้เราประมาทน้อยลงแล้วมันก็จะเ,เล่งทําความเพียรของมันเองด้วยอัตโนมัติเลยจากธรรมชาติของจิตเราเนี่ยเราต้องปลุกศรัทธาของเราขึ้นมาอยู่เนืองเนืองอย่าปล่อยใจให้ไหลละเลง mm hmm. เพลินไปกับตากระทบรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรู้รสกายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งเรากะปุง้งมันไปเรืเ่อยก็เรียกว่าหลงมันไปเรื่อยที่ถูกแล้วเราต้อง ให้ทันผัสสะที่มากระทบทางตาก็เห็นเนอแล้วก็รีบย้อนกลับมาสอนใจว่าไม่เที่ยงเนอก็คือไอ้ที่เห็นนะ่ยมันไม่เที่ยงเป็นการโยนิโสเพราะการฝึกโยนิโสอยู่เนืองๆถึงแม้ว่าจะไม่ได้เดินจงกรมนั่งสมาธิแต่ว่าเราหมั่นจะโยนิโสกับทุกๆผัสสะที่มากระทบเนี่ยมันก็เป็นอารมณ์ปรมัตาท,ที่เเรียกว่ารู้ทันจิตแล้วก็ การปรุงแต่งเสียได้ทุกก็ไม่เกิดขึ้นเรานำแนวทางน,นี้ไปใช้ไปปฏิบัติกับตัวท่านได้นะครับคุณต้องมังค่าบ,บอกว่าคุณแม่ครับเวลาจเจริญสติหลายครั้งรู้สึกมีการต่อต้านการบริกรรมโดยรู้สึกฝืนแต่ต้องแต่ต้องจะรับรู้ได้โดยได้ด้วยตัวเองว่าให้ดูความรู้สึกว่าตอนนั้นร่างกายกำลังขยับเท้ากำลังเหยียบมือกำลังจับบางครั้งก็ท่องพุโทโธ จึงจะไม่รู้สึกฝืนและผ่อนคลายครับมันธรรมดาของคนที่ไม่เคยถ้าแม่จะเปรียบอุปมาก็เหมือนกับว่าลูกพอใจยินดีกับการที่จะอยู่กับเดิมๆมันก็เหมือนกับคนนักวิ่งที่เคยวิ่งได้แค่10กิโลก็พอใจอยู่แค่10กิโลนั้น่ะ คือมันไม่ได้พัฒนาตัวเองที่จะฝืนขึ้นไป20กิโลแล้วก็ฝืนขึ้นไป40กิโลเพราะว่าในเรื่องของสมาธิเนี่ยมันมีหลายระดับสมาธิขั้นปฐมฌานเนี่ยเข้าไม่ยากง่ายแต่ก็เผลอแล้วก็เพลินง่ายหลุดบ่อยและหลุดยาวรู้อีกทีทุกแล้วเครียดแล้วพราแม่ก็เคยเป็นอย่างลูกมาก่อน ต้องบอกว่าลูกอยากได้แค่นั้นก็เอาเถอะเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ได้ฟรีๆคนที่จะพ้นทุกขคือคนที่จะต้องเจอทุกขและการที่เราหนีทุกขสุดท้ายแล้วก็ต้องกลับมาเกิดเพื่อให้เห็นทุกข์ชัดขึ้น mm. นั่นเองอม,มันก็แล้วแต่ <c oughs> เพราะแม่ก็เคยเป็นอย่างลูกมาก่อนสุดท้ายแม่ก็ต้อง กลับมาฝึกวิทยายุทธจากที่พอใจแค่10กิโลก็มาเพิ่ม20จาก20กิโลก็วิ่ง40กิโลก็เรียกว่ามันต้องฝึกในการแบกน้ำหนักฉันใดถ้าจะบอกว่าทำตามสบายๆนะลูกอันนี้เขาเรียกว่าสอนแบบปล่อยวางสอนแบบบุฟเฟ่ก็คือเองจะทำยังไงก็จ้างเรื่องของเอง ไปบุญก็บุญเองจะไปนรกก็ไปนรกอันนี้เขาเรียกว่าสอนแบบปล่อยวางอาจารย์สบาย mm hmm. แต่ถ้าหากว่าจะสอนลูกศิษย์ให้ได้ดีมันต้องมีแนวทางมีระเบียบมีกรอบแต่บ้านปลายมันก็ทำให้ลูกศิษย์คนนั้นนะ่ะได้ดีก็จะย้อนกลับไปที่ว่าเด็กสมัยก่อนคนสมัยก่อนทำไมมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ทำไมเคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีน้ำใจมีศีลธรรมก็เพราะเขาถูกฝึกมาแต่น้อยซึ่งมันต่างกับเด็กสมัยนี้คนยุคสมัยปัจจุบันเครื่องล่อมันเยอะมันก็เลยหลงละเลงแล้วก็เพลินไปกว่าจะรู้อีกทีก็แย้มฝาลงแล้วก็สัดส่วนใหญ่ครับ เป็นกำลังใจให้นะครับผมมีคุณชมนติดตามรับชมอยู่ตอนนี้250ท่านด้วยกันนะครับคุณแก้วนาลีคุณณมูมูคุณพัชราคุณกนกพรคุณพิมรดาคุณยุ้ยคุณอัญญนัทนะครับเข้ามากราบสาธุคุณแม่กันเยอะแยะเลยนะครับคุณพานิชาคุณสุพันหงบอกว่า กาบสาัต์ทุเจ้าค่ะอุบลชัดเจนมากค่ะสาธุแสดงว่าที่อุบลวันนี้นี่น่าจะไม่มีเรื่องของลมฟ้าลมฝนนะครับน่าจะอากาศดีเลยนะครับคุณเรนูคุณน,คน,นกเข้ามาติดตามรับชมคุณสไปนะครับคุณศรีนิดคุณน,นพมาศหงทองนะครับแสดงความคิดเห็นมาบอกว่ากูดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเข้ามาเลยน่ารักมากครับคุณอุไรนะครับคุณบุญมีนะครับคุณสัน ซันโฟนะครับบอกว่าตอนดื่มน้ำปานะลูกกำหนดการดื่มตลอดลูกเห็นตัวเลขลอยขึ้นมาบนผิวน้ำปานะค่ะและขณะเดินจงกรมที่ปฏิบัติที่โพธิวนาลูกเห็นเป็นตัวเลขบ่อยๆเลยค่ะคุณแม่ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรกราบสวัสดีคุณแม่สวัสดีคุณว่านคุณซันนี่สงสัยต้องติดต่อส่วนตัวนะ เกิดอะไรขึ้นนี่คุณแม่เห็นตัวเลขได้ยังไงครบจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของจิตใต้สํานึกของคนที่ยินดีพอใจกับสิ่งใดสิ่งนั้นมันก็จะขึ้นมาเวลาที่เราเริ่มมีสมาธิอ่ะครับจิตมันจะเพิดเพลินพอเพลินแล้วปุ๊บเนี่ยจิตใต้สํานึกของเขามันมีอะไรอ่ะมันก็จะขึ้นมาตามนั้นแหละคุณสันเห็นตัวเลขเลยก็คงก็อาจจะเป็นคนที่ชอบชอบเล่นตัวเลขชอบเล่นชอบลุ้นตัวเลขแล้วอย่างนี้ เป็นแนวทางที่คุณจะต้องมีการพัฒนาหรือว่าปฏิบัติอย่างไรต่อไปไหครับคุณแม่ครับคือที่ถูกแล้วว่าต้องตัดให้ไวเพราะว่าจิตมันเผลอเพลินมันก็เลยสัญญาเก่ามันก็ขึ้นมาได้คือสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาที่เราต้องตัดให้ไวนี่ตัดให้ไวก็เสียเวลานะครับคุณสังตัดให้ไวนะส่วนใหญ่น้ำจะสักสิทธิ์มันยังแม่นแค่สามงวดน่ะถิตติที่แม่สังเกตดูนะแม่นสามงวดแล้วเดี๋ยวก็จะเริ่ม ถ้าพอใจยินดีนันเดี๋ยวมันจะเสืออ่อมแต่ถ้าเราไม่ไม่ได้ไปคล้องกับมันนะมันจะมันจะแม่นแม่นแม่นพอสมควรเลยนะคุณสันก็ฟังคุณแม่ไว้แล้วกันนะครับ<ไ>ผมเป็นแนวทางในการปฏิบัตินะครับเรียกว่าเทวดามาล่อเทวดามาล่อว่าคนนี้ยังมีความโลภอยู่ไหมแล้วก็ถ้ามีความโลภเนี่ยก็ก็คุณธรรมก็ไม่ค่อยเลื่อนนะครับคุณยิ่งสูงยิ่งหนาว บอกว่ารถหนอมากค่ะโดยเฉพาะข้าวต้มมังสวิรัติสาธุนะครับคุณบัวปริ่มน้ำบอกว่าเหมือนอาหารทิพย์จริงๆค่ะพอดีไปทุกอย่างสาธุค่ะสาธุนะครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นแบบนี้ได้อย่างคุณพิงกี้เรดี้บอกว่าอาหารที่มูลนิธิโพธิวนารถหนอทุกอย่างเลยค่ะเวลาทานต้องกำหนดถี่ๆเลยค่ะสาธุเออเรื่องของอาหารถ้าหากว่าขอใช้ คำทั่วไปว่าอร่อยนะครับคุณแม่ถ้าอร่อยแล้วทำไมเราต้องกําหนดทีทีเพราะอะไรยังไงครับคุณแม่ครับเพราะว่าถ้ากําหนดทีทีเนี่ยมันจะทําให้จิตเราที่ยินดีพอใจอะ่ะจางคายลงอ๋อที่รู้สึกว่าอร่อยหวานถูกลิ้นถูกปากต้องให้คลายออกให้จางคายลงหมายความว่าให้จิตเราจางคายความหลงครับที่เรากําลังหลงยินดีพอใจอ่ะมันจะจางคาย แม้กระทั่งรสชาติอาหารเราต้องคลายความหลงด้วยแหละครับคุณแม่โอ้ oh, เพราะมันเป็นมันมีผลกับการบรรลุธรรมเลยนะคุณ oh. วา่าในแต่และขณะจิตที่จิตเราจะเข้านิโรธได้เนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ไม่ปล่อยอารมณ์ของความปิติความยินดีพอใจให้ให้ล่วงลงไปแล้วแล้วก็มันก็ไม่สามารถเห็นจิตเป็นอนัตตาได้เพราะนั้นมันก็มีผลกับ สติที่รู้ทันแล้วก็เข้าไปกำหนดรู้มันก็จะเห็นความพอใจยินดีนั้นจางคายลงโอ้ธรรมะนี่คือไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลยใช่ค่ะอยู่ทุกลมหายใจที่เข้าออก,กเลยนะทุกอย่างเนี่ยมันเป็นการสอบกรรมฐานเราหมดเลยนะครับลองนำไปปฏิบัติดูนะครับคุณผู้ชมครับคุณเรนูพ่วงอัมพันธ์น่าจะเป็นคุณแม่ชีอยู่ที่นี่นะครับบอกว่าวันนี้มีลูกโยคี ส่งไลน์มาขอสูตรหมูดแดงมังสวิรัติค่ะ <fashion> <atif> แต่หมูดแดงที่นี่ต้องใช้คำว่ารถหนอจริงๆสาธุนะครับ <iten> ถ้ามีโอกาสขอเรียนเชิญคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแต่กลายเป็นว่าอยากจะมาชิมรถหนอ แต่ไม่มาปฏิบัตินี่ไม่ได้นะไม่เป็นไรเพราะเรามีโรงทานอ๋อใช่<ร>ใช่เราก็มีโรงทานถ้าหากว่าเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับที่มูล,ลนิธิโพธิวนาด้านหน้านะครับจะมีโรงทานให้ได้ริมชิมรสกันด้วยแล้วก็ปฏิบัติได้ด้วย <N> นะครับผมไว้มีโอกาสเปิดเมื่อไหร่อย่างไรจะแจ้งให้คุณผู้ชมทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับหลายๆท่านแสดงความคิดเห็นเข้ามากันเยอะเลยนะครับโอ้น่ารักมากเลยท่านนี้บ้างครับจบที่ใจบอกว่า แม่แล้วถ้าคิดผิดใจกับเพื่อนเรื่องเงินเคยยืมเงินเพื่อนตอนลำบากแล้วตอนนั้นไม่มีคืนเลยผิดใจกันต้องทำอย่างไรดีคะตอนนี้มีแล้วแต่ไม่สามารถติดต่อเขาได้ไม่รู้เขาไปอยู่ที่ไหนคะ่ะโอามาถามแม่คงไม่ได้แต่ว่าแม่แนะแนวให้ก็คือว่าให้เราอาธิษฐานน้อมบุญของเราที่พึงมีพึงได้เนี่ยไปคุ้มครองคนที่ชื่อนี้นามสกุลน,นี้ แม่เชื่อว่าบุญของเราที่แผ่ไปอ่ะสักวันหนึ่งนะเพื่อนเนี่ยอาจจะสัมผัสจิตของเราได้แล้วก็จางคายลงเพื่อนอาจจะเปลี่ยนไปเพราะว่าใจของเราที่คิดดีและปรารถนาดีกับเขาโอนบุญกุศลของเราบุญกุศลเราเช่นเราวันนี้เราได้คิดดีเราได้พูดดีเราได้ลงมือทำความดีมันก็เป็นกุศล เราก็โอนบุญของเราในแต่ละวันเนี่ยให้ได้ให้ทุกภพทุกภูมิเลยลูกให้ผู้มีพระคุณทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทุกภพทุกชาติที่เคยเกื้อกูลกันมาหรือเคยผูกเวรกันมาชาตินี้เราเลิกจองเวรต่อกันกับทุกภพทุกภูมินี่เป็นวิธีที่แม่แก้กําหนดอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับแม่วิธีแม่ใช้แก้อย่างเงี้ยแล้วแม่หลุด นะครับลองนําไปปฏิบัติดูได้นะครับคุณกุ้งกิ้งครับบอกว่ากราบคุณแม่ค่ะวันนี้หนูขออนุญาตบอกความในใจนะคะหนูก็ไม่ทราบค่ะว่าบุญที่หนูส่งไปเขาจะได้รับรู้หรือไม่แต่หนูเต็มใจและยินดีที่จะส่งผลบุญทั้งหมดที่หนูได้สร้างสะสมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันส่งไปให้เขาทุกประการค่ะและขอบุญนี้จงติดตามไปอุปถัมภ์ค้ำชู ตัวเขาในทุกพทุกชาติค่ะหนูขอกราบขอพระคุณคุณแม่ในความเมตตาทุกประการค่ะสาธุทำถูกแล้วลูกดำริถูกแล้วจิตคิดดีจิตคิดเกื้อกูลเป็นสิ่งที่ประเสริฐแล้วมันจะติดตามลูกไปทุกพทุกชาติเช่นกันนะครับผมคุณสิริมาครับบอกว่าขอเขอมาค่ะคุณแม่ถ้าลูกถามแม่แล้วแม่ตอบลูก ไม่ได้รับฟังจะบาปไหมคะและพอจะย้อนรับฟังยังไงพอจะย้อนรับฟังยังไงเจ้าค้าอยากฟังบางทีลูกส่งแมสเสจมาคะ่ะต้องกดรับก่อนลูกจะฟังต่อก็หาไม่เจอแล้วอืแม่ถามแม่แม่ก็ไม่รู้แต่ถ้าถามว่าบาปไหมมันก็ไม่บาป,บาปหรอกรลูกเพราะว่า มันยังไม่ถึงเวลาของลูกก็น่าจะเป็นไปได้จริงๆบางอย่างม,มีวาระมีเวลานะครับใช่ค่ะมันอาจจะยังไม่ถึงเวลาของเขาที่จะได้รับรู้กระจ่างมันเหมือนกับหมอกเมฆมันบังฉันใดก็เหมือนกับวิบากกรรมมันยังกั้นอยู่ครับเหมือนกัเป็นเหตุให้ยังไม่รู้ช่องทางผมไปเจอรุ่นน้องหลายคนเหมือนกันครับที่ติดตามรับชมการไลฟ์สดแบบนี้ก็บอกว่าเคยส่งคําถามไ้พี่ว่านนะแล้วออพอจะดูเนี่ย ก็บังเอิญติดธุระต้องไปเข้าห้องน้ําบ้างต้องออกไปข้างนอกบ้างกลับมาไม่ทนันละก็เลยไม่ได้รับฟังคําตอบออพอจะย้อนกลับไปดูก็ไม่รู้ว่าอยู่ในคําตอบอยู่ในช่วงไหนของการไลฟ์สด<ม>ก็เลยแบบเออจริงนะบางทีอาจจะเป็นเรื่องของบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่ถึงเวลาเลยยังไม่ถึงเวลาของเขาที่จะได้รู้ครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นคําตอบของหลายๆคนที่ ไม่เป็นตรงประเด็นเขาก็รู้อโอ้แต่ก็จริงนะครับเป็นเรื่องที่มีทั้งเหตุแล้วก็ผลถ้าว่าคุณผู้ชมอยากจะติดตามรับชมนะครับสามารถไปดูย้อนหลังได้ผ่านทาง Facebook ของทางมูลนิธิโพธิวันนาน,นะครับถ้าอดทนน,นิดนึงไล่ดูไปตั้งแต่แรกๆเนี่ยก็จะพบคําตอบที่คุณแม่ตอบไว้อย่างแน่นอน,นครับก็ฝากกันไวด้วยนะครับคุณมลฤด,ดีครับคุณมลฤด,ดีบอกว่าเปิ้นภูมิใจที่ได้มีคุณแม่นัทคุณแม่เพนเป็นครูบาอาจารย์ เป็นกัลยาณมิตรสอนเปิ้ลให้รู้จักกับการดําเนินชีวิตเปิ้ลขอใช้หลัก3ประการที่คุณแม่สอนคือสอนให้รู้ทําให้ดูอยู่ให้เห็นมาใช้ในการทํางานพร้อมเจริญพรมวิหาร4และเปิ้ลจะเพียรรักษาศีนห้าค่ะกราบขอบพระคุณคุณแม่ทั้งสองค่ะสาธุค่ะแม่ชื่นใจจากสิ่งที่ลูกได้รับประสบความสำเร็จโดยเอาธรรมะ ไปรักษาใจแล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างผู้มีสติมีปัญญาเป็นครูในรูปแบบของการทำให้ดูอยู่ให้เห็นเขาเรียกว่ามันจะมีความศักดิ์สิทธิ์มากกว่าเราพูดแต่เราไม่ลงมือให้เขาได้เห็นการกระทำของเราความเชื่อและศรัทธาเขาไม่มีในเรา ก็ยากแก่การที่เราจะให้เขาทําตามนะครับผมเป็นกําลังใจให้นะครับ <c oughs> ขออภัยครับคุณวันนดีบ้างครับคุณวันดีครับขออภัยครับกราบสาธุกับคุณแม่คุณว่านส่งกันบ้านค่ะคนอื่นให้อภัยได้ง่ายแต่กับพี่สาวให้อภัยได้ยากพี่สาวตอนนั้นไม่สบายหลายเดือนพออาการดีขึ้นแล้วพอพูดอะไรไม่ฟัง ที่ไม่ชอบทําหมดมีปากเสียงทุกวันยิ่งอยู่ยิ่งไม่ชอบมีอะไรมากระทบให้คิดเป็นคูบาอาจารย์ทดสอบเห็นจิตที่เป็นอกุศลมาก <c oughs> ดับไม่ทันที่พยายามให้อภัยขอขมากรรมจนบางครั้งต้องออกจากห้องไปเดินให้มีสติมากกว่านี้คุณแม่หนูควรทําอย่างไรดีคะขอความเมตตาจากคุณแม่ช่วยชี้แนะด้วยค่ะกราบขอบพระคุณค่ะที่ถูกแล้วคือ เลี่ยงไม่ผัสสะด้วยแล้วก็ออกไปเดินจงกรมก็ดีหรือว่าปิดตานั่งภาวนาไปเลยหรือว่าย้ายจิตไปอยู่ในเพลงธรรมะหรือสวดคาถาไปเลยเขาเรียกว่าปิดประตูภายนอกแต่กลับมาเปิดภายในก็คือเปิดใจของเราให้อยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันก็จะทําให้ถ้าลูกฝึกบ่อยๆเข้าลูกจะรู้เลยว่าในโลกนี้ไม่มีใครทําร้ายลูกได้ เจ็บไปกว่าใจของลูกที่เผอใจปรุงแต่งเสียงที่มากระทบนะครับผม,มกำลังใจให้นะครับคุณนัทวดีนะครับบอกว่าออทางนี้ภาพค้างครับมีแต่เสียงนะครับแต่ว่าหลายๆท่านตอนนี้ที่ติดตามรับชมอยู่ก็สัญญาณชัดเจนนะครับออไม่แน่ในพื้นที่นั้นอาจจะมีเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ก็ได้ใช่ค่ะ,ะคฟ้าไม่เปิดขึ้นขึ้นมันไม่สามารถทะลุเข้าไปได้นะครับยังไงคุณนัทวดีติดตามรับชมย้อนหลังได้นะครับ คุณจัญญาบ้างครับกราบเรียนถามคุณแม่ก่อนที่จะรับประทานอาหารเราได้กล่าวขอบคุณอาหารแผ่เมตตาให้ต้นข้าวพืชผักผลไม้และสัตว์ชาวนาแล้วอาราธนาพุทธคุณอาหารนั้นจะเป็นอาหารทิพย์ด้วยหรือไม่คะถ้าถามแม่นะให้ชัดเจนเลยเนี่ยลูกได้ข้าวมาเพราะลูกเสียทรัพย์ไป แต่ทรัพย์ที่ลูกได้มาเนี่ยมาจากผู้ใดอันนี้ควรจะขอบคุณเจ้าของทรัพย์ที่ทำให้ลูกเนี่ยได้อาหารนั้นมา hmm. จริงไหมชาวนาปลูกข้าวเขาได้ข้าวเขาเอาไปขายเขาได้ตอบแทนแล้วเขาได้ผลประโยชน์ตอบแทนแล้วแต่ที่ถูกคือเราทำมาหากินเราได้ทรัพย์มาแต่ทรัพย์นั้นมาจากใคร Hmm. เพราะนั้นสิ่งที่เราควรจะแผ่ให้คือขอบคุณเจ้าของทรัพย์ทุกคนที่ทำให้เราได้ทรัพย์เนี้มาซื้ออาหารกิน hmm. นี่ก็เรียกว่าตัดวงจรสิ่งที่มันเป็นประโยชน์จริงๆในปัจจุบันแล้วขอบคุณเจ้าของทรัพย์ทุกคนไม่ว่าทรัพย์นี้จะมาจากผู้ใดก็ตามเพราะถ้าหากเป็นข้าราชการก็ต้องขอบคุณประชาชนเห็ไหม เช่นเดียวกันกับถ้าหากเราค้าขายขอบคุณลูกค้าเพราะลูกค้าคือผู้มีพระคุณของเราเราก็ต้องสำนึกในบุญคุณของผู้มีพระคุณเมื่อจิตเรามีความกะตันอยู่รู้คุณแก่ผู้มีพระคุณพลังแห่งบุญของลูกคือความกะตันยูของลูกนะ่ะมันจะสะท้อนกลับไปหาเจ้าของทรัพย์ทำให้เจ้าของทรัพย์นี่มีความเจริญรุ่งเรือง แล้วลูกคือเนื้อนาบุญอันประเสริฐอันนี้แหละลูกลูกจะทำอะไรก็มักจะเห็นผลที่เป็นนาม,มาทำนะ่ะมันเห็นผลไวอยู่แล้วแต่รูปธรรมมันก็จะปรากฏไวขึ้นจ้ะนะครับผมคุณกลิ่น,กนเกสรน,นะครับออบอกมาว่าแสดงความคิดเห็นมาครับ,บอกว่าอาหารรสนอมากๆอาหารใจที่แม่ให้ลูก ปิติหนออิ่มในทารรมน้อค่ะสาธุขอบคุณลูกค่อที่ให้กำลังใจแม่มและทีมงานออครับผมกราบขอบคุณครับมีหลายท่านแสดงความคิดเห็นมากเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณภาพค้างเสียงหายบ้างนะครับคงจะเป็นเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ได้ออกอากาศไปจะมีสัญญาณค้างอยู่นะครับแต่ก็ทางทีมงานได้แก้ไขเรียบร้อยลนะณขณะนี้การติดตามรับชมน่าจะมีสัญญาณภาพและก็เสียงชัดเจนดีแล้วนะครับ ็นเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศต้องขออภัยด้วยนะครับจากพี่โดมคนรวยนี่พี่โดมบอกว่ากราบสวัสดีค่ะคุณแม่ลูกขอถามว่าทําไมเวลาลูกได้เห็นหน้าหรืออยู่ใกล้กับลูกชายลูกต้องเกิดอารมณ์โมโหไม่ชอบหน้ากับเขาตลอดคะแต่กับลูกสาวไม่เป็นอย่างนั้นค่ะขอคําแนะนําด้วยค่ะคุณแม่อันนี้ถ้าถามแม่จากที่สัมผัสที่แม่เจอนะก็คือ ถ้าเราเจอคนที่เคยทำไม่ดีกับเราแล้วเราฝังใจความไม่ดีของเขามาเยอะเราจะมีอคติกับเขาวิธีแก้ก็คือเพื่อไม่ให้เราเนี่ยสร้างกรรมใหม่เราต้องอธิษฐานบาร,รมีว่าถ้าอาดีตเขาเคยคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีกับใครมาข้าพเจ้าไม่รู้ไม่เห็นแต่ข้าพเจ้าสัมผัสได้ข้าพเจ้าขอแผ่บุญบาร,รมีให้กับคนที่ชื่อนี้นามสกุลนี้ ขอให้เขามีสติมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมให้เขาได้มีโอกาสคิดดีมีโอกาสได้พูดดีมีโอกาสได้ทดําดีข้าพเจ้าไม่ปรารถนาที่จะคิดร้ายหรือพูดร้ายากระทำให้เขาต้องเสียใจก็ขอให้อำนาจแห่งกุศลจิตที่ข้าพเจ้าได้ตั้งมั่นดีแล้วนี้จงอยู่เหนือกรรม ลิขิตของคนคนนี้ด้วยเธออธิษฐานแบบนี้เลยใช่มัน,นค,คือการคุ้มครองป้องกันแผ่บารมีให้เขาพร้อมทั้งเหล่านั้นสร้างกุศลและจิตให้เกิดขึ้นเมื่อเราทำจิตให้เป็นกุศลได้ต่อไปเขาก็จะมีโอกาสโอกาสในการที่จะคิดดีพูดดีทำดีเมื่อเอ่ยก็เมื่อนั้นลูกนะครับผมลองนำไปปฏิบัติดูนะครับ คุณจิราพรนะครับบอกว่าอาหารที่โพธิวนารสน้ออร่อยมากๆเลยค่ะอาหารที่โพธิวนาล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ทานแล้วสุขภาพดีอิ่มทั้งกายอิ่มทั้งใจเลยค่ะลูกน้อมกราบอนุโมทนาสาธุสาธุกับคุณแม่และเจ้าหน้าที่โรงครัวทุกๆท่านนะคะ<ส>าบาง<ส>าครั้งลูกทานลูกแอบคิดในใจว่า จะกลับไปทําที่บ้านบ้างค่ะแต่ไม่รู้จะรถหนอเหมือนที่โพธิไหมหัวเราะยิ้มยิ้มก็อย่างที่แม่บอกลูกว่าถ้าลูกใช้การหนึ่งให้เน้นเลือกวัตถุดิบที่ที่ดีที่มีคุณค่า็นประโยชน์ต่อสุขภาพสองอย่าอย่าเน้นของที่แบบว่าเพราะมันถูกก็เลยซื้อเราต้องเน้นวัตถุดิบที่ที่ดี แล้วก็มองประโยชน์ว่าอาหารเนี่ยคนทานเนี่ยเหมาะประมาณไหน hmm. ซึ่งอย่างเวลาแม่จะทำอาหารเมนูในแต่ละวันเนี่ยแม่ก็จะใช้อธิษฐานจะวางเมนูในแต่ละวันเนี่ยแม่จะอธิษฐานบารมีลงไปเลยว่าวันนี้ควรจะเป็นอาหารเมนูประมาณไหนเพราะคนที่เข้ามาหลากหลายเราก็ต้องวางใจเบาๆเราจะสามารถรู้ขึ้นคนที่ ชอบไม่ชอบได้นะครับผมลองนำไปปฏิบัติดูเลยครับผมเชื่อว่าต้องรดหนออย่างแน่นอนครับ <c oughs> คุณยิ่งสูงยิ่งหนาวนะครับบอกว่าคุณแม่ขาบางทีพอเราปฏิบัติในรูปแบบเยอะขึ้นอันตราตัวตนเราจะใหญ่ขึ้นเราจะต้องวางใจอย่างไรดีคะขอบพระคุณคะ่ะอันนี้มันเป็นความหลงแล้วลูกที่ถูกแล้วเนี่ยยอดคนจะอ่อนมันยอดยาายิ่งเราปฏิบัติได้มากเท่าไหร่ เราจะเป็นผู้มีตัวตนน้อยมากเพราะมันจะมีศีลคือความอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ถ้าหากว่าลูกบอกว่าปฏิบัติรูปแบบแล้วมีความหลงนั้นแสดงว่าอาวิชชายังทำงานอยู่ใจมันยังไม่เข้าถึงศีลโดยแท้เพราะศีลที่แท้จริงมันคือความสำรวมใจอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ไม่ไม ไม่กล้าที่จะคิดไม่ดีกับใครไม่กล้าที่จะพูดให้ร้ายใครมันไม่กล้าที่จะทำอะไรที่จะทำให้คนอื่นเดือดร้อนมันจะมีความสำรวมระวังใจแล้วก็มีเมตตากับคนรอบด้านอันนี้ถึงจะเรียกว่าเข้าถึงธรรมอันนี้ลูกยังอยู่ในขั้นของเปลือกกระพรีก็เป็นกำลังใจให้ก้าวหน้าขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะครับใช่เป็นกำลังใจให้ในฐานะที่ลูก กล้าที่จะพูดออกมาโดยไม่กลัวครูบาอาจาร์ตี<ฮ>จะได้ดีก็ต้องเป็นบัณฑิตที่พึงยินดีให้ครูบาอาจาร์ขัดถูกว่าแม่จะมีวันนี้ร้องไห้ไม่รู้เท่าไหร่กับคำ ตักเตือนสั่งสอนของครูบาอาจารย์ที่เคี่ยวเข็นเนี่ยครับคืออยากจะบอกคุณผู้ชมว่าถ้ามีโอกาสแบบนี้แล้วสามารถที่จะส่งการบ้านของการปฏิบัติแบบนี้เข้ามาได้นะครับอย่างน้อยคุณแม่ก็จะสามารถที่จะสอบอารมณ์ให้กับคุณผู้ชมได้ด้วยเช่นกันได้พอสมควรนะครับผมก็เชิญส่งมาได้นะครับเกับเรื่องของการสอบอารมณ์นะครับการส่งการบ้านนะครับขออภัยครับ เมื่อสักครู่ที่ขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพนะครับมีหลายท่านก็อนุโมทนาบุญเข้ามาเยอะเลยนะครับขออนุญาตอ่านรายชื่อสักนิดหนึ่งก็แลวกันนะครับอย่างเช่นคุณนุชนะครับคุณอุไรคุณวัสนาคุณอุไรวันนะครับคุณบุญญาพรนะครับคุณเรนูคุณปนัสยาคุณธัญญานะครับคุณวีระเดชคุณอัญญนัทคุณจิดาภานะครับคุณพิเชษนะครับคุณ อาจารย์สักนะครับหลายท่านเข้ามาอนุโมทนาบุญด้วยทั้งนั้นเลยทุกๆท่านนี้ก็ถึงแม้จะไม่ได้ร่วมบุญแต่การอนุโมทนาบุญก็ถือว่าได้บุญส่วนหนึ่งเลยมันเป็นบุญขั้นของพระพรหมครับซึ่งพระพรหมเนี่ยจะมีคุณธรรมสี่ตัวด้วยกันครับคือหนึ่งเมตตาเพราะฉะนั้นคนที่มีเมตตาจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ผู้จเจริญความกะลุณาคือจิตคิดเกือ้อกูล ผู้ที่แผ่มเมตตาเนี่ยเรียกว่าเจริญกะรุณาคิดเกือ้อกูลผลที่ได้รับก็มักจะไปที่ไหนก็เจอแต่คนใจดีอยากดูแลอยากเทคแคร์อยากรับใช้อยากช่วยเหลือเนี่ยค,คนที่เจริญการุณาเช่นเดียวกับผู้ที่เจริญมุทิตายินดีเมื่อผู้อื่นทำความดีเนี่ยก็จะส่งผลให้เป็นผู้ที่ออไปที่ไหนเนี่ยคิดจะทำอะไรมักจะมีพลัง เรียกว่ามนุษย์สเทวาคอยอำนวยอวยชัยคอยให้โอกาสคอยสนับสนุนคอยเปิดช่องให้อันนี้ซึ่งมันก็พระพุทดองกล่าวว่าการยินดีเมื่อพู้นทํนทำความดีถ้าเป็นมนุษย์ก็จะเห็นผลเป็นรูปธรรมก็คือมักจะทําาะลรประสบความสําเร็จได้ไม่ยากเลยส <c oughs> อง จะละความอิจฉาริษยาความน้อยเนื้อต่ำใจเบาบางได้เพราะมันเป็นขั้นปฏิบัติแล้วไม่ใช่เป็นภาคทฤษฎีเพราะเจ้าจตัวลงมือทำได้นั้นการเจริญมุทิตายินดีกับผู้อื่นทำความดีนั้นถ้าหากว่า,เ,าเป็นเทวดาก็จะเป็นผู้มีรัศมีมากนะครับผมก็ลองนำไปปฏิบัติด,ดูได้นะครับอย่างคุณ พิเชษนะครับอ่านผิดขออภัยครับบอกว่าคุณแม่คะทำไมหนูฟังเสียงของคุณแม่จะแววเสียงของคุณแม่สิริตลอดเลยคะสาธุสาธุสาธุาธแหมขอบคุณก็คุณแม่สิริกเินชัยก็เป็นครูบาอาจารย์ของแม่เนาะแม่ก็จะน้อมบรารมีครูบาอาจารย์อยู่เนืองเนืองเพราะแม่ถือว่าไม่ว่าท่านน่ะจะอยู่สวรรค์ชั้นใดก็ตามแต่ว่าใจของแม่ จะอธิษฐานน้อมรับบาร,รมีท่านเพราะว่าแม่ศรัทธาศรัทธาในสิ่งที่ทําให้ดูครั้งตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็ทําให้เห็นแล้วก็ท่านเป็นผู้ที่ค่อนข้างจะในสายตาของแม่นะที่สัมผัสท่านได้เนี่ยคือท่านนะมหาเมตตามหากรุณา คือเกื้อกูลสงเคราะห์ให้โอกาสกับคนที่อยากทำความดีตั้งใจทำความดีและเช่นเดียวกันท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่ถ้าใครทำไม่ดีคุณแม่ก็จะพูดตรงๆเลยคือเหมือนกับว่าเพื่อให้เราปรับปรุงตัวเองอะลูกครัว<ะ>บอกว่าถ้าใครถ้าคุณแม่ว่าเนี่ยแสดงว่าคนนั้นน่ะโชคดีมากเพราะอะไรเพราะคุณแม่ต้องรู้แล้วว่าคนนี้เตือนได้คนนี้ ตีได้แต่ถ้าคนไหนที่คุณแม่ยกยกยอเนี่ยนะเนี่ยแสดงว่าจิตเขายังไม่แข็งแรงเท่าไหร่หรอกเพราะคุณแม่ไม่กล้าตีมันก็เลยทำให้แบบว่าแม่ปิตินะว่าถ้าหากว่าคุณแม่เตือนอะไรนี่นะแม่จะตั้งใจสิ่งนั่งมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่แม่นำสวดมนต์ฝึกนำสวดมนต์คือคุณแม่สลีเิเป็นเป็นเพื่อง่าย คุณแม่สลินเนี่ยเทรนแม่สวดมนต์ oh น้ำเสียงทํานองเนี่ยต้องเป๊ะเป๊ะเนี่ยแม่ชื่นใจมากที่ได้มีโอกาสคุณแม่เทรนในการนำสวดมนต์เนี่ยคับถ้าหากว่าครูบาอาจารย์ท่านใส่ใจแบบนี้ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับแม่ก็ภูมิใจนะครับผมมีหลายท่านแสดงความคิดเห็นเข้ามานะครับอย่างคุณตาดำเผยเทพ น,น่าจะอยู่ที่สพปลาวเพราะพิมพมาเป็นภาษาสพปลาวนะครับบอกว่าน้อมกราบสาธุค่ะนะครับสาธุเช่นกันนะลูกนะดูแลสุขภาพนะลูกคุณขอขอภัยครับคุณกนิกาบอกว่ากรุงเทพหมหานครร้อนมากค่ะ <c oughs> แต่ของเราเนี่ยอากาศดีทั้งวันเลย <c oughs> วงเล็บเพราะว่าดีดีเนื่องจากว่าเมฆหนา อากาศคืมทั้งวันเลยช่วงเย็นก็ฝนตกเลยนะครตอนเย็นก็ฝนตกอีกก็ยังรุ้นว่าคืนจ,จะเปิดให้เราได้ออกรายการไหมแต่ว่อคิดปุ๊บก็อ่ะไม่ต้องไปอะไรแล้วแต่เบื้องบนจะเมตตาให้โอกาส แต่สุดท้ายฟ้าก็เปิดให้เราได้ออกอากาศกันนะครับคุณนุชก็บอกว่าที่ปทุมนั้นร้อนค่ะแต่สัญญาณภาพเสียงชัดเจนนะครับแล้วก็คุณอ้อได้ฟังทำจากคุณแม่สบายใจทุกครั้งเลยนะครับสาธุลูกดูแลสุขภาพด้วยนะคุณชันทการบอกว่าอร่อยทุกอย่างเลยค่ะที่มูลนิธิสาธุเป็นโ o s ิิตลูกอะมีชาน คุณสมศรกบอกว่าทุกสิ่งเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งถูกต้องลกูกทุกสิ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆเพียงแต่เราทำเหตุมาแล้วผลมันปรากฏแล้วแต่ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะดีถ้าเราปรุงแต่งไปในทางบวกทุกอย่างดีหมดแต่ถ้าเราปรุงแต่งไปในทางลบจิตเราก็แย่เหมือนกับน้ำ ที่เขาทำการสะกดให้ลูกได้ดูตอนไตเติลแรกๆถ้าใครไม่ได้ดูนะแม่อยากให้ลูกดูรายการนี้จบแล้วย้อนไปดูใหม่ในช่วง10นาทีแรกเป็นงานวิจัย <นะ S 2> ของชาวญี่ปุ่นเกี่ยวกับเรื่องของน้ำค่ะเนี่ยอยากให้ดูมากเลยถ้าใครไม่ได้ดูตอนต้นรายการเดี๋ยวพอจบรายการแล้วลูกย้อนไปนะลูกนะประมาณ10นาทีแรกเนี่ยลูกจะได้เห็นวิจัยเรื่องน้ำเนี่ยมันจะทำให้ลูกยิ่งมี มีความเชื่อมั่นอพอเข้าพิสูจน์ให้เห็นเป็นเชิงวิทยาศาสตร์แล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องของอิทธิฤทธิปาฏิหาริ์ที่ทุกคนทำได้นะครับผมก็ลองย้อนกลับไปดูได้นะครับในช่วงต้นๆของรายการนะครับคุณพิสิทธิ์นะครับบอกว่ากราบคุณแม่ครับก่อนที่ผมจะทานอาหารผมจะอธิษฐานถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้อาหารนี้เป็นทิพย์จากของน้อยก็ให้เป็นของมาก จากของมากให้มากยิ่ง,งขึ้นไปให้เป็นสะพานแก้วสู่พระนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้าโน้นเทินแล้วก็ขออธิษฐานให้ทุกสรรพจิตสรรพสัตว์อย่างนี้ถือว่าเป็นพุทธานุสติใหม่ครับเป็นเป็นพุทธานุสติเพราะว่าจิตของโลกระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์หรือแม้แต่คําบริกรรมที่เรียกว่าพุทธโธพุทธโธพุทธโธอย่างนี้ก็เป็นบริกรรมของพุทธานุสติ บุคคลใดที่จเจริญพุทธานุสติเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยเป็นเทวดาและมีรัศมีมากเพราะว่าเกิดจากพุทธานุสติเพียงแต่ว่าแม่แนะนำว่าลูกถวายข้าวพระพุธคืออาหารที่เราจะทานเนี่ยเราถวายข้าวพระพุธแล้วใช่ไหมคะและตอนเราเสสังอ่ะเสสังนะ่ะให้ลูกอธิษฐานเลยว่าอาหารและน้ำนี้ข้าพเจ้าจะรับประทานเพื่อบำรุงร่างกายให้แข็งแรงเพื่อปฏิบัติธรรมะ ขอให้เจ้าภาพคือผู้มีพระคุณทั้งหลายเนี่ยให้อิ่มทิพย์สัมผัสทิพย์ด้วยเดชแห่งบุญนี้บุญไหนล่ะบุญที่ใจเราคิดดีกับผู้มีพระคุณไงขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงนิพพานสมบัติในชาตินี้เพราะจริงแล้วนิพพานสมบัติเนี่ยตั้งแต่พระโสดาบันก็ปรากฏได้แล้ว งั้นถ้าเราไปขออนาคตการมันก็จะเป็นอนาคตไปเรื่อยๆใช่ไหมขอปัจจุบันซิลูกไม่ต้องไปเอาอนาคตเอาปัจจุบันเลยขอนิพานสมบัติปรากฏขึ้นในดวงจิตของข้าพเจ้าติดเป็นขันธ์สันดานไปให้มันติดในดวงจิตของเราไปแล้วมันก็จะมีอนุภาพมากขึ้นไปเรื่อยๆไม่ต้องไปเอาอนาคตเอาปัจจุบันลูกปัจจุบันลลูกจะได้เข้าถึงพระโสดาบันอย่างต่ำ เพราะเราปรารถนานิพพานสมบัติเพราะพุทธองค์กล่าวไว้เลยว่าผู้ที่ทำบุญทำทานนันใดก็ตามปรารถนาสิ่งใดถ้าไม่ปรารถนานิพพานสมบัติแล้วไซชื่อว่าปัญญายังซามอยู่มันขอนิพพานสมบัติในชาตินี้ปรากฏขึ้นอ ะครับลองอธิษฐานจิตแบบนี้ดูเลยนะครับแล้วมันจะกระชับขึ้นจะเห็นผลเลยอ่าปัญญาญาเรามันจะชี้นําเราเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้อยู่เนืองๆเ,เลยในแต่ละวันแต่ละชั่วโมงจิตมันจะวิ่งเข้าไปทวนเป็นระยะระยะระยะนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับในการปฏิบัตินะครับคุณนพภพัฒพนพบอกว่าก,กราบเรียนถามคุณแม่ชีค่ะลูกอยากมีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างรวดเร็ว ลูกต้องทําอย่างไรบ้างคะขอคําแนะนําด้วยค่ะกราบสาธุค,ค่ะที่แม่เห็นผลทันตาก็คือว่าทุกๆุกวินาทีแทบจะไม่มีอดีตและอนาคตอยู่กับปัจจุบันขณะจิตและเพียงที่จะคิดบวกโยนิโสเป็นระยะแล้วก็เบิกบุญเก่าเป็นระยะระยะเบิกบุญเก่าแผ่ให้กับผู้มีพระคุณจิตไม่คิดร้ายกับใครคือเวลาที่แม่เข้าเข้เขม แม่จะคอนโทรลจิตของตัวเองเนะี่ยให้อยู่ในกุศลลจิตให้ถี่ที่สุดไม่เกินเจ็วันอุปสรรคปัญหาที่แม่แก้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะได้รับการแก้ไขนั่นคือประสบการณ์ของแม่ที่เห็นผลนะครับลองนำไปปฏิบัติดูนะครับคุณดาครับอ,อยากถามว่าความไม่อยากรู้แล้วเฉยๆไม่มีไม่อยากเป็นเราต้อง ไม่มีไม่อยากต้องแก้อะไรไหมให้มีสติสิลูกการที่เราอธิษฐานขอให้ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อรักษากายวาจาใจให้พ้นจากความทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทินเนี่ยคำอธิษฐานคุณแม่สิริได้พาลูกศิษย์ลูกหาธรมแม่ก็ลงมือทำแล้วก็เห็นผลเห็นผลคือถ้าเรามีสติสัมปชัญญะดี ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันก็มีสติในการควบคุมใจในการที่จะคิดบวกพรเราคิดบวกแล้วมันก็โลกแจ่มใสทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่าใจของเราอีกแล้วจริงครับคุณนิพาพรบ,บอกว่าอาหารของจิตคือการเจริญสติสัมปชัญญะใช่ไหมคะถูกต้องลูกอาหารของใจเนี่ยคือการเจริญสติสัมปชัญญะ อยู่ทุกเมื่อนะครับลองให้อาหารกับจิตของเราอยู่เนืองๆจะดีมากๆเลยนะครับใช่ค่ะคุณบัวปริ่มน้ำบอกว่าลูกมีคำถามค่ะเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมอ่านหนังสือรู้เรื่องแต่เดี๋ยวนี้อ่านหนังสือไม่รู้เรื่องค่ะเพราะจิตส่งออกไปแวบๆตลอดเลยสัญญาดับเร็วมากค่ะอืะแสดงว่าต้องบอกว่าถ้าหากว่า ปฏิบัติแล้วอ่านหนังสือไม่ค่อยรู้เรื่องแสดงว่าสมาธินำสติยังอ่อนวิริยะตามไม่ทันสมาธิถ้าอย่างนั้นแม่แนะนำว่าให้นั่งให้น้อยลงแต่ให้เดินจงกรมให้เยอะขึ้นสองเพิ่มอิริยาบถย,ย่อยให้มากกว่าที่ลูกทำอยู่เพราะนี่มันเป็นอาการของสมาธินำจิตจึงเบลอแล้วก็ไม่ทันความคิดไม่ทันต้นจิต อย่างเงี้ยโมหาเอาไปกินหมดลูกเสียได้จังนะครับโอ้ดีจังเลยครับที่ได้ส่งกันบ้านมามแบบนี้จะได้เป็นความรู้ให้กับคุณผู้ชมทุกทกท่านด้วยใช่เป็นการช่วยช่วยกันแนะแนวทางนะลูกเนาะนะครับกราบอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับคุณดาบอกว่ารับฟังอยู่ที่ต่างประเทศชัดมากค่ะคุณแม่กราบสาธุค,ค่ะสาธุลูกท่านนี้ชื่อว่าเด็กเอ,อ๋ยเด็กน้อยบอกว่าช่วงนี้ปฏิบัติธรรมไหมคะ <laughs> ปฏิบัติที่บ้านนะลูกนะที่มูนนิทีนี่เรายัางไม่รับญาติโยมข้างนอกเพราะว่าเราต้องรักษารักษารักคือทำตามรัฐบาลน,นะลูกนะ,ะปฏิบัติที่บ้านลูกท<ำ>ีจริงแล้วทำบ้านให,ให้เป็นวัดนะจ๊ะคนเก่งนะครับผมท่านนี้บอกมาว่า <c oughs> ขออภัยครับคุณผู้ชมครับ ท่านนี้บอกว่าทุกครั้งที่ไปถวายเพงที่มูล,ลนิธิจะได้ทานอาหารที่ชอบที่โปรดทุกครั้งเลยค่ะเหมือนเป็นบททดสอบเลยค่ะโอ้นี่ก็เป็นพระบารมีของเจ้าภาพมันจะทําให้แม่สัมผัสถึงขึ้นกระแสของเจ้าภาพแล้วก็บุญบารมีของเจ้าภาพนะครับคุณประภัยบอกว่าสาธุสาธุค่ะข้าพเจ้ากําลังปฏิบตัติดูรูปขันและนามว่าเกิดจากธรรมชาติ ไม่ใช่เราไม่มีเราค่ะดีลกูกถ้าเราหมั่นน้อมอยู่เนืองเนืองมันก็ทำให้เราคลายความยึดมั่นถือมัน่นได้ง่ายขึ้นนะครับคุณน้ำครับบอกว่าอาหารที่มูลเรลนิธิเป็นอาหารที่จริงๆค่ะ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณแม่ชีและแม่ครัวเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมกันจัดเตรียมให้พวกเรานะคะสาธุนะลูกดูแลสุขภาพนะจ๊ะเพราะว่าคุณแม่ครับมีการจัดเตรียมเนี่ยวางเมนูล่วงหน้าพอตื่นมาทำอาหารนะครับตั้งแต่ตีสม ไม่นะถึงต,ต,ตีอะไรนะครับแม่ตีส <3 S 1> ามนะมันคือวันศุกร์แล้วแหละแต่ว,วันศุกร์คือที่เราต้องจัดอาหาร200กว่ากล่องไงถ้าวันศุกร์นีจ้จะต้องตีสมคือคือส่วนใหญ่แล้วเราจะวางแผนไว้ก็คืออ๋อตอนนี้เราอยู่กันแค่50ชีวิต ตีห้าก็ทันอ๋อตีห้าตีห้าก็ทันไม่เหมือนตอนไปหรือว่าวันศุกร์ต้องขออภัยด้วยถ้าเป็นวันศุกร์น่อาจจะเป็นไปได้วันศุกร์นี้ต้องเตรียมให้บุคลากรทางการแพทย์ใช่ค่ะสองรที่เลยค่ะคือคือสิบโมงเนี่ยต้องอาหารต้องไปถึงที่นั่นละนะครับก็ยังมีคําถามที่ตกค้างอยู่บ้านนะครับผมขออนุญาตเดี๋ยวยกยอดไปในวันต่อๆไปหรือไม่คุณแม่จะตอบผ่าน ทางเจ้าหน้าที่อีกทีนึงเจ้าหน้าที่ก็จะพิมพ์คําตอบให้กับคุณชมที่ส่งคําถามเข้ามานะครับต้องขออาภัยที่หากว่าไม่ได้ตอบคําถามไปนะครับผมเอาละครับเวลาของการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook ของทางมูลนิธิโพธิวนาจังหวัดชเชียงสาก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาติดตามรับชมได้ใหม่ทุกๆุกวันนะครับเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีอีกหนึ่งรายการที่น่าสนใจนะครับผู้ถกการตํานานอัศจรรย์น,นะครับจะเกี่ยวกับเรื่องของความอิจฉาริษยา ความอิบฉาริษยาจะทําให้เกิดอะไรขึ้นบ้างกับชาพุกะหรือว่าท่านชาพุกะนั่นเองก็ติดตามรับชมรับฟังกันได้ในวันพรุ่งนี้กับคุณแม่ชีน้ําฝนแล้วก็คุณนกนะครับนะครับนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับทั้งผมว่านภูริพุ่มพวงและคุณแม่ชีนัยาวันณเป็มสกุลคงต้องขอลาคุณชมทุกท่านไปก่อนกราบราตรีสวัสดิ์ครับ